สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวแม่โบนะคะวันนี้โบก็จะมาสอนทำอาชีพนะคะขายข้าวกล่องค่ะตอนเช้าวันนี้เมนูที่โบจะทำนะคะก็คือข้าวคุกกะปินะคะเดี๋ยวโบจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะข้าวคุกกะปินะคะมันก็จะมีเครื่องเคียงนะคะหลายอย่างโบจะแนะนำไปทีละอย่างนะคะอย่างแรกที่โบจะแนะนำนะคะก็คือวิธีการทำหมูหวานนะคะหมูหวานเนี่ยเราสามารถทำเตรียมไว้สำหรับขายนะคะได้สัก2วันนะคะถ้าเราเก็บไว้นานกว่านั้นนะคะมันหมูมันจะแข็งนะคะแล้วก็จะทานไม่อร่อยนะคะส่วนผสมของหมูหวานนะคะก็จะมีเนื้อหมู3ชั้นค่ะวันนี้โบใช้หมู3ชั้น1กิโลนะคะแล้วก็แล่เอาหนังออกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบมันมากนะคะก็แนะนำว่าให้ผสมสันคอหมูลงไปนะคะครึ่งนึงก็ประมาณสันคอหมูครึ่งกิโล3ชั้นครึ่งกิโลนะคะต่อมานะคะเครื่องปรุงของหมูหวานนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลค่ะต่อหมู1กิโลนะคะเกลือซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะคะฉลากส้มซีอิ๊วดำฉลากส้มนี่ไม่ใช่ซีอิ๊วหวานนะคะเป็นซีอิ๊วดำธรรมดาเนาะแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะใช้นิดหน่อยพอเราทำหมูหวานเสร็จนะคะเราก็จะใส่ในหม้ออวยอย่างนี้ค่ะก็มีช้อนตักหมูหวานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำหมูหวานนะคะกีโบใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาผัดหมูมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะโบใช้ไฟกลางนะคะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะผัดหมูให้สุกสักเล็กน้อยนะคะเครื่องปรุงที่โบลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้อย่างหนึ่งก็คือน้ำเปล่านะคะใส่ไปสัก1ถ้วยตวงก็ได้นะคะหรือว่ากะเอาก็ได้ค่ะใส่สักเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะซอสถั่วเหลืองนี้ใส่เล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะสังเกตว่าน้ำหมูมันจะออกมานะคะก็ผัดให้หมูสุกก่อนเลยนะคะพอหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นหลุมตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปใส่ลงไปเลยค่ะถ้าน้ำหมูออกเยอะเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ำสะอาดลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเคี่ยวนานผัดให้น้ำตาลละลายก่อนซีอิ๊วดำไว้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเราต้องดูสีของเนื้อหมูด้วยว่าสุกดีหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้าใส่ซีอิ๊วดำไปก่อนเนี่ยเราจะมองไม่ออกนะคะว่ามันสุกไหมตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะโบก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อตัดรสหวานนะคะใส่ประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนแกงค่ะหรือว่าประมาณ1ช้อนแกงก็ได้นะคะเราต้องชิมรสดูก่อนหมูหวานที่ใส่ข้าวคุกกะปินะคะมันจะต่างจากหมูหวานที่เราทานกับเป็นกับข้าวนะคะเราจะต้องปรุงรสหมูหวานให้มันออกหวานนำไว้ก่อนนะคะอย่าให้มันออกเค็มเพราะว่าพอเราไปใส่ในข้าวคุกกะปิเนี่ยข้าวมันมีความเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอใส่หมูหวานเข้าไปเนี่ยมันจะเข้ากันค่ะแล้วมันก็จะกลมกล่อมนะคะใส่เกลือแค่พอให้มันตัดรสนิดนึงไม่ให้มันหวานดูนะคะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะหมูมันสุกแล้วเรียบร้อยเนาะเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะซีอิ๊วดำเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆนะคะว่าชอบสีประมาณไหนถ้าใครไม่ชอบดำมากนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะแบบแค่พอมีสีน้ำตาลอ่อนๆก็พอนะคะเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเพราะว่าเราหั่นหมูชิ้นเล็กเนี่ยนะคะพอหมูเริ่มสุกพอหมูสุกดีแล้วนะคะเราก็จะตักหมูขึ้นมาก่อนค่ะเพื่อไม่ให้มันหดเล็กเกินไปนะคะตักใส่หม้ออวยเลยค่ะตักแต่หมูนะคะน้ำก็ไม่ต้องตักขึ้นมาค่ะเพราะมันยังไม่งวดนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเฉพาะน้ำต่อไปนะคะ
วิธีนี้เป็นวิธีทําขายนะคะถ้าใครจะทํากินเองนะคะจะเคี่ยวหมูให้มันนุ่มก็ได้นะคะแต่หมู3ชั้นมันนุ่มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานแล้วก็เราก็หั่นชิ้นเล็กด้วยเนาะยิ่งเคี่ยวไปนานๆน่ะหมูมันหดเหลือนิดเดียวนะคะหมูวันนี้นะคะโบซื้อมากิโลกรัมละ150บาทนะคะปกตินะคะโบจะซื้อหมูในราคาส่งนะคะก็ประมาณ125หรือว่า130ประมาณนี้นะคะช่วงนี้หมูขึ้นราคาค่ะต่อมานะคะเราก็จะเคี่ยวน้ำมันให้มันงวดนะคะเหนียวเหนียวแล้วก็จะชิมรสด้วยนะคะดูว่าได้รสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะแล้วโบจะใส่เกลือลงไปอีกสักหนึ่งช้อนชานะคะเกลือนี่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะในตอนแรกแล้วมันถ้าใส่เยอะไปปุ๊บมันจะแก้ไม่ได้เลยนะคะถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำหมูหวานดูสิคะงวด wow. เหนียวข้นนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำเนี่ยมันเทลงไปในหม้ออวยเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูหวานนี่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้โบถ่ายตอนกลางคืนมันก็จะมืดหน่อยหมูหวานที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1กิโลนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ1กิโลเนี่ยโบตักใส่กล่องข้าวนะคะก็จะได้ประมาณ20กล่องนะคะเพื่อนลองคำนวณกันดูนะคะว่าต้นทุนจะตกอยู่ที่กล่องละกี่บาทนะคะเวลาใส่กล่องข้าวนะคะก็ใส่ประมาณนี้ค่ะ1ทัพพีเนาะคูณๆหน่อยตักขึ้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่ประมาณนี้นะคะราดลงไปบนข้าวคลุกกะปิเนาะนี่แหละค่ะได้ประมาณ20กล่องต่อมานะคะเราก็จะมาหุงข้าวค่ะข้าวที่โบใช้นะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะวันนี้โบใช้ประมาณ1กิโลข้าว1กิโลเนี่ยจะผัดข้าวออกมาได้ใส่แบ่งใส่กล่องแล้วจะได้ประมาณ14กล่องนะคะหรือ12กล่องถ้าเพื่อนๆตักเยอะนะคะถ้าตักพอดีมันจะได้ประมาณ14กล่องนะคะข้าวโบใช้โลละ30 35บาทนะคะประมาณนี้แหละหรือบางทีอาจจะได้ถูกกว่านี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้เลยนะคะแต่แนะนำว่าให้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะหรือว่าใครจะใช้ข้าวขาวหรือว่าข้าวเสาให้ก็ได้นะคะเพราะว่าผัดออกมาแล้วมันจะไม่แฉะนะคะข้าวมันจะเป็นเม็ดสวยเนาะนี่โบก็หุงวิธีหุงข้าวเก่านะคะจะต่างจากข้าวใหม่ตรงที่เราต้องใส่น้ำเยอะกว่าปกติหน่อยนึงนะคะปกติถ้าเราหุงข้าวหุงข้าวเจ้าใหม่นะคะเราจะใส่น้ำประมาณ1ข้อนิ้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยเราจะใส่ประมาณ1ข้อนิ้วครึ่งนะคะหรือว่า2ข้อก็ได้ค่ะจุ่มลงไปนะคะแตะตรงบนข้าวนะคะไม่ใช่จิ้มลงไปใต้ข้าวอย่างนี้นะไม่ถูกนะคะแตะบนข้าวนะคะประมาณ1นิ้วครึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวโบก็จะเอาข้าวนี้ไปหุงไว้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มเนาะจะหุงไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะถอดปลั๊กไว้พอเช้ามานะคะมันก็จะเป็นข้าวเย็นพอดีนะคะแล้วก็จะเอามาผัดตอนที่ข้าวมันเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะโบก็จะมาเตรียมของที่เหลือนะคะก็จะมีพวกผักเนี่ยค่ะแล้วก็ข้าวกับไข่เจียวนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมผักกันก่อนนะคะผักที่เราใช้ก็จะมีถั่วฝักยาว1กรัมหอมแขก2ลูกนะคะแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้ใช้1ลูกใหญ่นะคะถ้าเป็นมะม่วงอย่างอื่นนะคะไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็รสชาติความเปรี้ยวนะคะที่ดีกว่ามะม่วงพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็พริกค่ะพริกแดงจินดานะคะประมาณ20เม็ดเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นซอยใส่ในกล่องเตรียมไว้นะคะพวกนี้ผักนะคะเราก็หั่นเตรียมไว้เลยนะคะประมาณนี้ถั่วฝักยาวนะคะก็หั่นซอยแบบนี้นะคะพริกก็หั่นซอยค่ะหอมแขกค่ะหั่นซอยไว้มะม่วงนะคะเราจะใช้มีดขูดเอานะคะมีดขูดมะม่วงเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยี่ห้อกีวีแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเตรียมเอาไปขายนะคะไข่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนี่โบใช้ประมาณ8ฟองนะคะก็จะเพียงพอข้าว1กิโลนะคะ8หรือ9ฟองนะคะโบเลือกใช้เบอร์3นะคะไข่ก็ตีไข่เลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะไข่ธรรมดาเลยแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเอาไว้สำหรับทอดไข่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดไข่กันนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนก็หยอดไข่ลงไปค่ะ
ำทีละน้อยๆก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะก็ม้วนมาอย่างนี้นะคะพักไว้บนเขียงหมุนไข่นะคะให้มันแผ่ออกบางๆนะคะเป็นแผ่นบางๆพอไข่เริ่มสุกก็กลับด้านแล้วก็เวลาตักขึ้นนะคะก็ม้วนค่อยๆม้วนเข้ามานะคะใช้ตะหลิวม้วนเวลาหั่นจะได้หั่นง่ายนะคะเป็นเส้นสวยใช้ไฟอ่อนได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ต้องการความฟูนะคะแก้มันเป็นแผ่นนะคะให้มันเป็นแผ่นก็พอม้วนเข้ามานะคะขึ้นพักไว้ต่อมาเราจะมาผัดข้าวกันเลยนะคะส่วนผสมของข้าวคลุกกะปินะคะก็จะมีกะปินะคะเลือกใช้อย่างดีนะคะ150กรัมต่อข้าว1กิโลนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะเอาไว้ผัดแล้วก็น้ำสะอาดค่ะประมาณ1ถ้วยตวงแล้วก็ข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะ1กิโลกรัมเราก็จะคดใส่ในหม้อแขกไว้นะคะคดร่วนๆไว้อย่างนี้จะได้ผัดง่ายๆนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่ไปประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟกลางได้เลยใส่กะปิลงไปนะคะผัดในน้ำมันแล้วก็จะผัดกะปิกับน้ำมันนะคะให้กะปิมันสุกนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะ wow. ไม่ต้องเอาไปย่างไฟนะคะมันเสียเวลาค่ะแล้วก็ผัดอย่างนี้นะคะแล้วก็หอมใช้ได้เหมือนกันใครที่ซื้อกะปิมาแล้วมันเค็มมากนะคะเราก็จะตัดลดด้วยน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะถ้ามันเค็มมากไปนะคะพอกะปิมันเริ่มร่วนนะคะเห็นเป็นร่วนๆก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะโบก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำสะอาดก็คนให้กะปิละลายเข้ากันกับน้ำนะคะผัดให้น้ำงวดลงสักเล็กน้อยนะคะพอกะปิละลายแล้วนะคะก็ผัดไปหน่อยนึงให้น้ำมันงวดลงนะคะสังเกตดูนะคะตรงตะหลิวถ้ามันเหลวไปนะคะก็ผัดไปให้มันงวดก่อนนะคะพอกะปิเรางวดลงแล้วนะคะดูสิมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะผัดให้กะปิกับข้าวเนียนเข้ากันดีนะคะทำช่วงแรกๆมันจะเมื่อยแขนนะคะแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยมันจะชินนะคะผัดข้าวเยอะๆต้องใช้แรงค่ะเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อะไรนะคะใส่แค่กะปิกับน้ำนะคะแล้วก็น้ำมันแค่นี้เองค่ะเพราะว่ารสชาตินะคะมันเราไปปรุงไว้แล้วนะคะในหมูหวานนะคะพอกินรวมกันเนี่ยมันจะอร่อยเข้ากันค่ะโอเคนี่ข้าวมันก็เนียนดีแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามันยังเหลือติดเป็นก้อนอยู่นะคะที่มันไม่โดนกะปินะคะเราก็ใช้ทับทีดีเอานะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักใส่ในหม้อแขกไว้นะคะเตรียมเอาไปขายค่ะนี่นะคะ
คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวคลุกกะปินะคะเป็นเม็ดสวยเลยเราก็จะเปิดฝาผึ่งลมไว้ก่อนนะคะข้าวมันจะได้ไม่แฉะนะคะผึ่งลมไว้ให้มันเย็นสักหน่อยนะคะเวลาเราตักใส่กล่องข้าวเนี่ยมันจะได้ไม่มีไอ้น้ำเกาะเยอะนะคะไอ้น้ำเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเราบูดเสียเร็วนะคะเปิดผึ่งลมไว้เลยไข่เจียวนะคะที่เมื่อกี้เราพักไว้นะคะเราก็เอามาหั่นตอนนี้เลยค่ะหั่นให้เป็นเส้นเลยนะคะหั่นยาวๆนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักใส่กล่องเลยค่ะตอนนี้นะคะโบก็เอาข้าวคลุกกะปิมาขายนะคะเดี๋ยวโบจะแพ็คใส่กล่องให้ดูนะคะวิธีการแพ็คข้าวกล่องนะคะข้าวคลุกกะปิทำยังไงนะคะก็จะเอากล่องนะคะโบใช้กล่องรุ่น TL 104นะคะกล่องนี้มันจะเป็นกล่องแบบกันไอน้ำนะคะไอน้ำจะไม่หยดลงไปในข้าวนะคะราคาแพ็คหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ150บาทนะคะตกราคาต่อกล่องก็1บาท50สตางค์นะคะโบก็จะตักข้าวคลุกกะปิลงไปก่อนนะคะประมาณ2คัพพีครึ่งนะคะก็จะประมาณนะคะเกือบเต็มกล่องนะคะแล้วเราก็ใส่มะม่วงค่ะมะม่วงใส่ลงไปตรงมุมนะคะถั่วฝักยาวนะคะก็หอมแขกอย่างนี้นะคะก็พริกไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่ช้อนเล็กๆก็พอใส่ไข่ค่ะวางลงไปบนข้าวอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยหมูหวานนะคะเป็นอย่างสุดท้ายราดลงไปบนข้าวอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบผักชนิดไหนนะคะเราก็ถามดูนะคะว่าใส่ทุกอย่างไหมนะคะหรือว่าเราจะแพ็คไว้เลยก็ได้อย่างนี้นะคะราคาขายนะก็จะอยู่ประมาณ30บาทนะคะถึง40บาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่เราคำนวณต้นทุนนะคะว่าใช้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตั้งราคาขายประมาณนี้นะคะเราก็ปิดฝาไว้นะคะใช้แม็กหรือสก็อตเทปนะคะแปะใช้เป็นแม็กนะคะสะดวกดีก็แพ็คอย่างนี้นะคะเวลาเราขายนะคะเราก็จะแถมช้อนไปด้วยนะคะไหวช้อนหลวง แถมช้อนไปด้วยนะคะเผื่อลูกค้าเขาทานบนรถนะคะหรือว่าทานที่อื่นนะคะเขาก็จะได้ทานได้เลยนะคะสะดวกดีค่ะพวกผักหรือว่าเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็ถ้ามันเหลือก็สามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นสัก1คืนค่ะก็จะยังไม่เสียนะคะราคาขายนะคะโบขายอยู่ที่กล่องละ35บาทนะคะถ้าซื้อ3กล่องก็100บาทสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะเดี๋ยวโบจะมีเมนูอะไรมาแนะนำเพื่อนๆอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้โบด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ